คุณแอนดรูเนี่ยหายไปนานแบบโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนเลยแหละก็คือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าคุณแอนดรูเนี่ยเขาเบื่อนะคะในเรื่องของวงการเรื่องเจ้าไปแล้วหรือยังนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแอนดรูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลนะคะที่จะคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะในเรื่องของราชวงศ์จักรีเนี่ยแหละนะคะมีความคร่ำวอดนะคะแล้วก็มีสายข่าวเนี่ยคอยรายงานตลอดเลยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคือเขาหายไปเลยอ่ะนะคะแต่ว่าคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้เขาเคลื่อนไหวนะเขามารายงานบอกว่าเป็นข่าวด่วนนะคะเป็น breaking นะคะเป็น breaking news นะคะเขาบอกว่าเขาแจ้งให้ทราบบอกว่าทางท่านอ้นเนี่ยแหละหรือว่าคุณวัชรศรวิวัชรวงศ์เนี่ยมีภรรยานะคะแล้วก็มีลูกแล้วที่อเมริกาแล้วก็แน่นอนนะคะถ้าเกิดมีจริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับท่านอ้วนซึ่งเป็นพี่ชายคนโตแล้วถ้าแต่งงานจริงก็แสดงว่าก็ต้องหลุดจากตำแหน่งองค์รัชทายาทไปด้วยนั่นก็หมายความว่าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าชิงในการสืบราชสันตติวงศ์เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าน่าจะตกที่นั่งอยู่ที่องค์ทีปังกรแต่เพียงผู้เดียวหรือเปล่าทีนี้องค์ทีปังกรเนี่ยก็ว้าวุ่นเลยสิทีนี้นะคะก็เขาเรียกอะไรหวยมาออกตรงนี้มันจะเป็นจริงหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้คือการออกมาพูดนะคะของทางคุณแอนดรูซึ่งหายไปนานมากแล้วกลับมาก็ตูมเดียวเลยนะคะว่าเขามีลูกแล้วก็ภรรยาอยู่ที่อเมริกาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ราชการที่11ได้นอกเสียจากจะมีการแก้กฎหมายหรือว่าแก้กฎมนเทียนบานนะคะซึ่งเราก็ต้องมารอชมกันต่อไปแล้วถ้ามันเป็นจริงนะคะก็แสดงว่าถ้าไม่ได้มีการแก้กฎหมายก็อาจจะไปอยู่ที่องค์ทีปังกรแต่ว่าสิ่งที่มีคิดเนี่ยมีงงว่าเขาจะกล้าหรอคือเอาง่ายๆนะว่าถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าเหมือนอย่างกับท่านอ้วนเห็นไหมว่าพอเขาสมรสกับแหม่มนะคะแต่งงานกับชาวต่างชาติอะไรไปแล้วเนี่ยคือก็หลุดจากตำแหน่งองค์รัชทายาทไปแล้วไงมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเข้าชิงแต่ว่าการที่เขายังคลองตัวมาโดยตลอดพยายามที่จะวันละบีนะคะวันละบีมาเรียบๆเคียงๆว่าผมพร้อมแล้วนะคะหรือพยายามที่จะเชื่อมโยงกับเสด็จพ่อตลอดเวลาเนี่ยนี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขารู้ตัวเองอยู่แล้วเขาก็กล้าเกินไปนะในการที่ว่าตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองแต่งงานแล้วอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมุตินะถ้าตัวเองแต่งงานแล้วแล้วยังจะหวังลมๆแรงๆเหรอเพราะเราก็คิดไงว่าคือมันก็ต้องมีการตรวจสอบอ่ะคุณเชื่อไหมหรือว่าคุณคิดเห็นอย่างไรนะไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยช่วยร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าลองวิเคราะห์ดูว่ามันจะใช่หรอนะแต่ว่าอันนี้คือต้องยอมรับเลยนะว่าทางคุณแอนดรูเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวเลยที่ออกมาพูดตอนนี้แล้วก็พูดด้วยความมั่นใจด้วยแล้วมีลองเช็คดูอาจารย์ประวินก็ยังไม่ได้พูดอะไรอาจารย์สมศักดิ์ก็ยังไม่ได้พูดอะไรยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยนะก็มีเพียงแค่ทางคุณแอนดรูเนี่ยแหละแล้วคุณรู้ไหมคะว่าพอเราเข้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยก็มีคนมาแซวด้วยนะบอกว่าอย่างเงี้ยท่านอ้นเนี่ยจะมาตอบหรือเปล่าจะมาแก้ข่าวไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยท่านอ้นเนี่ยเขาเข้าไปตอบทางอาจารย์สมศักดิ์เจียมอยู่ตลอดเลยนะแม้กระทั่งทางสลิมเนี่ยแท็กเขาหลายครั้งต่อหลายหนเนี่ยเขายังไม่เคยเข้าไปตอบเลยทำให้พวกบรรดาสลิมทั้งหลายตัวพ่อเนี่ยเขาโมโหนะเพราะว่าท่านอ้นเนี่ย เลือกตอบ อาจารย์สมศักดิ์แต่ไม่ตอบพวกบรรดาสลิมเลยสักคนหนึ่งมันก็เลยทำให้พวกเนี้ยเขาโมโหนะคะว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าชัดแล้วนะคะว่าทางท่านอ้นเนี่ยน่าจะเหมือนกับเลือกข้างอะเพราะถ้าเกิดคุณไม่เลือกข้างเนี่ยคุณน่าจะมาตอบฝั่งสลิมบ้านแต่คุณไม่ตอบเลยไงแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าท่านอ้นเนี่ยไปตอบในเพจของอาจารย์สมศักดิ์ตลอดเลยแล้วเราดูไปหลังจากนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่า
คอมเมนต์ของหลายๆคนมันยิ่งทำให้เราตาตื่นเข้าไปอีกตาแตกเข้าไปอีกนะหลายๆคนคงจะได้อ่านผ่านทางด้านหน้าจอไปแล้วนะจะเห็นเลยมีบางคนเนี่ยมาพูดนะคะว่าเขาเนี่ยหย่าแล้วนะก็คือแต่งแล้วจริงแต่หย่าแล้วหรือว่าอาจจะตอนแรกอาจจะหมดหวังไหมถ้าให้เราวิเคราะห์นะคือตอนแรกอาจจะหมดหวังเหมือนกับพี่ชายคนโตอะไรแบบเนี้ยนะหมดหวังแล้วก็เลยมีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังมีความหวังฮึดขึ้นมาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีบไปหย่าอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มี่ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าอันนี้เราแค่เล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นเนี่ยเราก็นำเป็นภาพมาแสดงให้เห็นนะเนาะเห็นไหมคะว่าจะมีบางคนเขาก็บอกนะคะว่าเฮ้ยเขาหย่าแล้วนะแต่บางคนก็บอกว่าปัจจุบันนี้มีภรรยาใหม่นะคะเป็นคนอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงนะแต่ก็มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะแล้วก็บางคนก็เชื่อบ้างบางคนก็ไม่เชื่อบ้างนะคะบางคนก็บอกให้รอดูต่อไปนะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรของทางราชวงศ์จักรีหรือเปล่านะคะแล้วก็บางคนก็พูดนะคะบอกว่าโอ้โหเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่เพอร์เฟกต์มากที่สุดเนี่ยเชื่อว่านะคะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้ากษัตริย์วชิราลงกรณ์ต้องการย่อมที่จะเปลี่ยนกฎมณฑียนบานได้แน่นอนอันนี้เราก็เชื่อค่ะเพราะเราไม่เคยแบบอ้างอิงลักษณะที่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะไม่เคยมีใครพูดแบบนั้นหรอกส่วนใหญ่ก็จะพูดไงว่าถ้าเกิดเขาต้องการเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนได้เพราะเขาเป็นกษัตริย์ไงถูกไหมกษัตริย์สามารถทำได้ทุกอย่างค่ะเปลี่ยนกฎหมายหรืออะไรก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจิตใจของเขาอะว่าเขาอยากจะให้ใครขึ้นมากกว่ากันก็แค่นั้นเองไงแล้วตอนนั้นเราเคยรายงานไปแล้วนะว่าคือในลักษณะส่วนตัวของกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้สนใจอนาคตขนาดนั้นไงคือมองว่ามันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบวางแผนนะว่าใครจะมาทำให้ราชวงศ์จักรีอยู่รอดต่อไปอีกสัก100ปีหรืออะไรแบบนี้คือไม่ได้มองอย่างนั้นไงถ้ามองเนี่ยเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้นะว่าถ้าเขามองจริงเนี่ยเขาน่าจะแต่งตั้งหรือว่ากระเฮียนกระหือรือมีการเตรียมตัวในเรื่องขององค์รัชทายาทมีการประกาศถูกไหมมีการแก้กฎหมายเตรียมเอาไว้เลยอ่ะตั้งแต่สมัยองค์พาแล้วอะพูดจริงๆถูกไหมก็คือถึงแม้ว่ามันจะมีการแบบว่าซิกแซกได้แต่เขาไม่ได้มีการประกาศไงว่าองค์รัชทายาทคือใครถูกไหมก็คือปล่อยให้มันแบล็งเอาไว้อย่างนั้นนะโดยที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เราพูดแบบว่าเอาแบบโลกมนุษย์จริงๆอ่ะทุกคนย่อมเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่าทุกคนไม่มีใครล่วงรู้อนาคตหรอกบางคนเนี่ยหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นเลยก็มีเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยเขามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยถ้าเขาเป็นคนที่คิดถึงอนาคตอ่ะเราก็มองว่าเขาคงจะเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วถูกไหมว่าถ้าเกิดฉันเป็นอะไรขึ้นมาฉันก็แต่งตั้งลูกสาวเลยละกันอะไรแบบนี้แต่กลับกลายเป็นไม่ใช่ไงทุกอย่างแบบแบล็งเอาไว้หมดเลยอ่ะก็แสดงว่าเขาไม่ได้คิดตรงนั้นไงไม่ได้คิดที่จะวางเอาไว้เลยว่าถ้าฉันเนี่ยเกิดนอนหลับแล้วไม่ตื่นแล้วใครจะมาดูแลราชวงศ์จักรีต่อไปอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะมันก็เลยเหมือนกับว่าอันนี้อาจจะเป็นอุปนิสัยของเขาก็ได้ก็คือถ้ากูไปแล้วก็จบกันกูคิดแค่ในขอบข่ายของกูอะถูกไหมพอคล้ายๆว่าพอเราไปแล้วพอตัวเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรแล้วไงมึงก็ไปดิ้นรนกันเอาเองกันไปแย่งชิงกันเอาเองแล้วกันกูไม่สนอะไรเงี้ยเพราะว่าตามปกติแล้วเหมือนไม่ว่าจะเป็นคนในวงตระกูลอะไรก็แล้วแต่คุณสังเกตดิยิ่งคนรวยๆเนี่ยเขาจะมีการทำพินัยกรรมมีการวางเอาไว้เลยว่าให้คนนั้นเท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกมีอาจจะมีการคุยอะไรกันไว้บ้างแล้วอะไรแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าอันนี้ก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกตัวใครตัวมันถ้ากูไปแล้วกูก็ไม่สนใจอะไรประมาณนี้อันนี้ถ้าเราคิดแบบว่าให้มันชัดๆอ่ะนะอย่างตอนนี้ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าเขาเนี่ยมีอภิสิทธิ์เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่แบบหญิงใหญ่ไงตอนนี้เนี่ยเรากับราชวงศ์เนี่ยหลังจากลาออกจากฐานันดรไปแล้วก็เหมือนที่มีได้พูดแหละว่าเขาจะทำอะไรก็ได้แต่เขายังไม่ทำก็แค่นั้นเองนะคะก็เนี่ยตอนนี้ก็มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราจับได้2จุดก็คือมันมีคนออกมาพูดนะคะว่าเขาหย่าแล้วส่วนอีกคนนึงนะคะก็พูดในลักษณะที่ว่าเอ้ยปัจจุบันนี้เขามีภรรยาอิตาลีแล้วไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้นะบางคนก็บอกเดี๋ยวนะนี่มีคุณทอมคุณทอมเครือโสพลเนี่ยเขาเข้าไปบอกนะบอก very very fakenews นะคะโอ้อันนี้คุณทอมเครือโสพลนะเขาเข้าไปเหมือนคล้ายๆเข้าไปต่อว่าทางคุณแอนดรูเนี่ยแหละว่าเอ้ยข่าวลวงอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นคนเป็นสลิ่มอะไรพวกนี้เขาก็จะไม่ยอมรับแหละแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่อย่างที่มีก็รายงานไปหมดแล้วนะว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครเคลื่อนไหวนะมีเพียงแค่คุณแอนดรูคนเดียวนะคะก็ทุกคนคงจะเห็นนะคะว่ามีฝรั่งมาคอมเมนต์นะคะคุณอะไรเนี่ยคุณเคที่อดัมส์นะคะก็ได้บอกว่าเขาหย่าแล้วนะคะส่วนอีกคนนึงก็คุณต้นนะคะวันนาสลิมเหรอเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นภรรยาชาวอิตาเลียนนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะก็วิเคราะห์กันเอาเองละกันว่าคุณเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปข้อมูลอื่นนะคะมีขอดูความคิดเห็นของเพื่อนๆก่อนแสดงความคิดเห็นได้นะคะมีใครบ้างมิจะดูก่อนเนาะว่ามีใครแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้คุณติ๊งๆบอกว่า112เข้มข้นขนาดนั้นบันลังฆ่าใครอย่าแตะนะคะคุณ99นะคะบอกว่าอะไรเนี่ยคิดว่ากษัตริย์ไทยยังอยากจะได้ราชบัลลังก์อยู่ไหมของร้อนชัดๆถูกตัดออกจากราชบัลลังก์เท่ากับลงเล่นการเมืองได้เล่นการเมืองอำนาจมากกว่าครองราชบัลลังก์อีกนะทำไมถึงได้คิดอย่างนั้นนะคะเล่นการเมืองเนี่ยการเมืองมันก็อยู่ภายใต้ความต้องการของกษัตริย์นะทำไมถึงได้มองว่าเล่นการเมืองเนี่ยอำนาจมากกว่าครองราชบัลลังก์คือการครองราชบัลลังก์เนี่ยมันคือที่สุดของที่สุดของแจ้แล้วนะคะที่สุดของแจ้ในประเทศไทยแล้วนะไม่มีใครเหนือเกินกว่ากษัตริย์แล้วนะทำไมคุณ99ถึงได้มองแบบนั้นล่ะคะคุณรินบอกว่าเขามีแฟนเป็นคนไทยหรือเปล่าลูกสาวเศรษฐีในอเมริกานะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นคุณรินคุณหินหยางบอกว่าคุณชายอ้นเนี่ยอายุคงจะใช่เขา40บวกแล้วค่ะบอกว่าจะมีเมียก็ไม่แปลกถ้าเป็นผู้หญิงไทยก็คงจะไม่ขัดกฎอะไรที่ขัดก็คงจะเป็นผู้หญิงต่างชาติเหมือนกับเคสของตาทวดฮิวโก้นะคะคุณหญิงหยางบอกว่าจะมาเล่นให้เปลืองตัวทำไมทุกวันนี้แอบคุมการเมืองสนุกกันเยอะนะอันนี้เห็นด้วยโอเคใดๆก็แล้วแต่เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะในเรื่องของประวัติศาสตร์กันสักนิดนึงไหนๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของคุณแอนดรูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงคือเรื่องเก่าเนี่ยมิอาจจะไม่ได้พูดเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเราจะไปพูดถึงเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าเราจะได้โอกาสยกในเรื่องของ อดีตด้วยละกันนะคะว่าเพราะอะไรเขาถึงได้ตัดเขาเรียกอะไรราชวงศ์คนอื่นออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวมี่ขอข้ามเนื้อหาด้านบนไปก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นบทความของทางคุณแอนดรูเนี่ยแหละมันค่อนข้างยาวนิดนึงสักครู่นะคะโอ้โหอันนี้น่าสนใจไม่เบาเลยนะคะโอเคมี่ขอเริ่มต้นตรงนี้กันละกันนะคะบอกว่าไฟความขัดแย้งเรื่องของการแย่งราชบัลลังก์ภายในวังเนี่ยได้เกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งมีความพยายามในการทำลายชื่อเสียง
ของศรีรัตน์ในปีพ.ศ. 2550มีการปล่อยวิดีโอนะคะซึ่งเป็นภาพของศรีรัตน์นะคะในภาพที่จุดๆๆก็ละกันนะคะในงานวันเกิดครบรอบ30ปีในวังที่นนทบุรีนะคะต่อหน้าทารกำนันก็น่าจะเรียกว่าเป็นคลิปริมสระหรือเปล่านะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าขุนนางทารกำนันในขณะที่มกุฎราชกุมารเนี่ยกำลังสูบไปอย่างมีความสุขนะคะบอกว่าบันทึกลับทางการทูตสหรัฐได้มีการระบุว่าชื่อเสียงของมกุฎราชกุมารนั้นกำลังเสื่อมถอยลงและคาดว่าจะเสียหายเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะภาพวิดีโออันอื้อฉาวนะคะที่ได้ถูกแพร่กระจายไปทั่วเลยเขาบอกว่าเราสามารถสรุปได้ว่าคลื่นใต้น้ำครั้งนี้เนี่ยได้สร้างผลกระทบใหญ่หลวงเลยต่อพระบรมนะซึ่งถ้าเราจะพูดอย่างเป็นกลางเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าเห็นไหมคะว่ามันส่งผลกระทบตั้งแต่สมัยพระบรมยิงยาวมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้เลยนะคะก็คือแม้กระทั่งขึ้นครองแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงคลิปริมสระอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าต่อมาในเดือนกรกฎาคมนะคะในขณะที่กษัตริย์วชิราลงกรณ์แล้วก็ศรีรัตน์เนี่ยอยู่ในยุโรปมีการปล่อยข่าวเท็จนะคะในเรื่องของการที่พระบรมในยุคนั้นเนี่ยได้สวรรคตแล้วด้วยโรคทางเกี่ยวกับเลือดนะคะก็คือ HIV เนี่ยแหละที่เขามีการลือกันในตอนนั้นเขาบอกขณะเดียวกันนะคะพระบรมตอนนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มที่จะเบื่อศรีรัตน์แล้วก็มีคนโปรดคนใหม่ก็คือใครก็คือราชินีนุ้ยเนี่ยแหละนะคะซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงแค่สุทธิดาติดใจเป็นลูกเรือของการบินไทยที่เขาได้พบในเที่ยวบินพิเศษมหากุศลที่เขาเป็นคนขับในวันที่5มกราคมปีพ.ศ.2550ในปีเดียวกันนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ย้ายไปอยู่เยอรมนีเพื่ออยู่กับทางราชินีสุทธิดาในปัจจุบันก็คือสุทธิดาติดใจในมิวนิกในสมัยนั้นแล้วก็กลับมาเป็นเมืองเป็นครั้งคราวนะคะที่เมืองไทยเพื่อประกอบราชกรณียกิจเขาบอกว่าในบันทึกลับทางการทูตสหรัฐฉบับหนึ่งได้มีการระบุว่าในที่สุดนะคะราชินีสิริกิติ์หรือว่าพระพันปีหลวงเนี่ยก็ได้ตัดหางปล่อยวัดลูกชายของเธอในปีพ.ศ. 2550หลังจากพยายามโปรโมทนะคะความสนใจของมกุฎราชกุมารวชิราลงกรณ์หรือว่าพระบรมในสมัยนั้นโดยถูกมองว่าเป็นผู้หนุนหลังรายใหญ่นะคะในช่วงที่เขาเผชิญกับกระแสของการคัดค้านจากสาธารณะรายงานยังระบุด้วยว่านะคะความสัมพันธ์ของแม่ลูกนั้นได้เปลี่ยนไปทันทีในปีพ.ศ. 2550และในเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2551พระราชินีแล้วก็พระบรมนะคะมีปากเสียงกันในโรงพยาบาลระหว่างที่พระราชินีนั้นเข้ารักษาตัวแล้วก็พระบรมนั้นมีการด่าทอพระมารดาเนี่ยแหละต่อหน้าทารกำนันนะคะต่อหน้าเหล่านางในโดยพระพันปีหลวงนะคะหรือว่าศิริกิติ์เนี่ยเริ่มที่จะละทิ้งโลกของความเป็นจริงและความเชื่อในการกลับชาติมาเกิดในสมัยอยุธยาว่าเธอนั้นคือพระนางศรีสุริโยไทยที่เสียสละชีวิตปลอมตัวใส่ช้างออกไปรบกับทางทหารพม่าเพื่อรักษาเอกราชให้กับสยามในสงครามไทยรบพม่านะคะปีพ.ศ. 2091ซึ่งทางศิริกิติ์เนี่ยตั้งใจที่จะปกป้องราชบัลลังก์ในฐานะของผู้สำเร็จราชการแทนหลังภูมิพลนั้นได้สวรรคตแทนที่จะได้ลูกชายนะแทนที่จะให้ลูกชายนั้นขึ้นครองราชสมบัติและเริ่มเข้ามาแทรกแซงทางด้านการเมืองอย่างเต็มตัวโดยสนับสนุนขบวนการรอยัลลิสต์นะที่มีการต่อสู้กับทักษิณชินวัตรแต่ในเดือนกรกฎาคมนะคะปีพ.ศ. 2555พระพันปีหลวงนะคะได้ล้มลงในขณะที่เดินอยู่ในโรงพยาบาลศรีราชในกรุงเทพต่อมาเนี่ยก็พบว่าได้ป่วยด้วยโรคนะคะเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าโป่งพองหรือที่เรียกกันว่าสโตรกนะคะเป็นสโตรกแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ดังนั้นเนี่ยผู้หญิงที่คอยบงการชีวิตของพระบรมมากกว่าใครแล้วก็วางแผนในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์เพื่อให้สายตระกูลของเธอนั้นได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ได้สิ้นสุดอำนาจและบทบาทในราชการนะคะเขาเรียกว่าสิ้นสุดอำนาจและบทบาทในเขาเรียกอะไรอ่ะในโลกการเมืองของทางอนาคตของราชวงศ์จักรีนะคะก็เรียกว่าเป็นคนป่วยอ่ะเป็นคนพิการอย่างหนึ่งอ่ะเขาบอกในตอนนั้นเนี่ยความผิดปกติขององค์ทีปังกรเนี่ยก็เริ่มฉายชัดเจนมากขึ้นในบันทึกลับของทางการทูตสหรัฐฉบับหนึ่งในปีพ.ศ. 2550ระบุถึงข่าวลือการที่ทางองค์ทีปังกรเนี่ยมีภาวะการเป็นอแล้วก็บันทึกลับที่รั่วไหลออกมาอีกฉบับหนึ่งในปีพ.ศ. 2552ได้ระบุว่าเด็กชายทีปังกรเนี่ยมีภาวะพัฒนาการทางด้านจิตใจแล้วก็จิตสภาวะร่างกายด้วยนะช้าผิดปกตินะคะแล้วมีรายงานว่ามีอาการชักเป็นประจำด้วยซ้ำเขาบอกว่าโดยเวลาที่ผ่านไปหลายปีเนี่ยความผิดปกติทางด้านของพัฒนาการความสามารถทางด้านความคิดขององค์ทีปังกรเนี่ยก็ยิ่งฉายชัดมากยิ่งขึ้นนะคะในการเป็นซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นภาวะที่นั่นแหละเป็นแต่คล้ายๆว่าราชวงศ์จักรีไม่ยอมรับนะคะก็คือไม่เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการบ้างกันเถอะอาจจะอับอายนะคะก็เลยไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการบอกว่าปลายปีนะคะ2557ในขณะที่กษัตริย์ภูมิพลนั้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะรวมทั้งพระบาทปีหลวงไปด้วย2คนเลยนะคะทางพระบรมก็เลยตัดสินใจที่จะหย่าร้างกับศรีรัตน์นะคะซึ่งได้ถูกทอดทิ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยไปใช้ชีวิต เรียกว่าอยู่ถาวรกับทางสุทธิดาติดใจในสมัยนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยได้ถูกถอดฐานันดรศักดิ์นะถูกเนรเทศแล้วก็ถูกคุมขังอยู่ในบ้านพักบ้านพักแห่งความพอเพียงนะส้มหลุมแห่งความพอเพียงในจังหวัดราชบุรีญาติสนิทส่วนใหญ่ของเธอได้ถูกส่งเข้าคุกแต่ไม่เหมือนกับกรณีของลูกชายทั้ง4ของยุวธิดานะที่ถูกเนรเทศแล้วก็ห้ามกลับมายังประเทศไทยด้วยส่วนองค์ทีปังกรนั้นไม่ได้ถูกขับออกจากราชวงศ์แต่กลับกลายเป็นว่าเด็กชายทีปังกรได้ถูกจับแยกนะคะเรียกว่าตัดขาดจากแม่เลยทีเดียวแล้วส่งไปโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษนะในเมืองเกเรตสตรีทนะคะถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะนี้จะเป็นภาษาเยอรมันเกเรตสตรีทนะคะที่อยู่นอกมิวนิกหลังกษัตริย์ภูมิพลสวรรคตนะคะแล้วก็กษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้ขึ้นครองราชในปีพ.ศ. 2559ทหารตำรวจและข้าราชบริพารในหน่วยงานภายในของเขาต่างก็มีการติดเข็มกลัดรูปทีปังกรเข็มกลัดนี้นะคะเป็นรางวัลที่กษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยมอบให้กับข้ารับใช้นะคะข้าราชบริพารที่มีความจงรักภักดีที่ชัดเจนนะมีผลงานชัดเจนต่อเขาและได้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณที่จะสื่อสารได้ว่านะคะองค์ทีปังกรคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นครองราชนะคะเป็นคนถัดไปนี่เองแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเลยว่าใครจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์รัชกาลที่11ไม่ว่าจะเป็นองค์ทีปังกรหรือว่าแคนดิเดตคนอื่นก็ตามนะทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยยังคงไม่ประกาศผู้สืบทอดราชสมบัตินะบอกคำถามนี้ก็ยังคงไม่มีคำตอบที่เกิดขึ้นเขาบอกว่ากฎหมายนะคะหรือว่ากฎมนเทียนบานเนี่ยมันไม่ได้สร้างความกระจ่างเกี่ยวกับข้อนี้เลยนะคะก็คือบอกว่ากฎเกณฑ์แล้วก็ราชประเพณีเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ของราชวงศ์ไทยนั้นมีอยู่มากมายแต่ไม่ได้มีกฎใดเป็นหลักซึ่งหมายความว่าไม่มีกฎที่ตายตัวนะบอกว่าในหนังสือเนี่ยมีการตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2474นะคะ H.G. Horace Wells ซึ่งเป็นนักวิชาการอังกฤษนะคะได้ระบุว่าแม้ว่าการสืบราชสันตติวงศ์ไทยจะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ถูกร่างขึ้นตามกฎมนเทียนบาน
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ในสมัยอยุธยาเมื่อ600กว่าปีก่อนแต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่มีใครทำตามกฎอย่างเคร่งครัดแล้วก็การแข่งแย่งชิงดีเพื่อสืบราชสันตติวงศ์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติในประวัติศาสตร์ไทยเลยทีเดียวไม่ว่ากฎมณ์เทียนบานนั้นจะมีการระบุเอาไว้อย่างไรกษัตริย์นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการประกาศว่าใครจะเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์หากตัวเลือกราชทายาทนั้นหมายถึงว่าหากตัวเลือกองค์ราชทายาทนั้นมันไม่ตรงกับกฎมณ์เทียนบานกษัตริย์นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกฎมณ์เทียนบานได้เสมอให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ในปีพ.ศ. 2467 1ปีก่อนที่จะสวรรคตนะคะกษัตริย์วชิราวุธหรือว่ากษัตริย์รัชกาลที่6ได้มีการประกาศแก้ไขกฎมณ์เทียนบานเกี่ยวกับเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์โดยกฎมณ์เทียนบานนั้นว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ในพระพุทธศักราช 2467 เขียนขึ้นโดยวชิราวุธเพื่อเป็นหลักแล้วก็เพื่อที่จะกีดกันไม่ให้น้องชายต่างมารดาก็คือเจ้าฟ้าบริพัตรที่กษัตริย์วชิราวุธนั้นเกลียดนั้นมีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชสมบัติแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องชายร่วมมารดานั้นได้มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการขึ้นครองราชแทนการแก้ไขเจาะจงที่กฎการสืบราชสันตติวงศ์ในกรณีที่กษัตริย์นั้นมีลูกชายหลายคนจากราชินีหลายองค์แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์นั้นเป็นพระองค์แรกเลยหลังจากที่กษัตริย์วชิราวุธนะคะที่มีราชินีมากกว่า1องค์เพราะว่าตามที่เรารับทราบเนาะว่าในกษัตริย์วชิราวุธเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์จะรู้เลยว่าเขาก็มีหลายคนนั่นแหละเขาพยายามเนี่ยสลับไปสลับมานะก็เรียกว่าตอนแรกนะฮะชื่นชอบมั่นไว้แล้วหรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วถ้าไม่สามารถมีลูกให้เขาได้เขาก็ปลดลงนะก็คือลองผิดลองถูกไปเรื่อยแล้วก็อย่างที่เราทราบนะว่ากษัตริย์วชิราวุธเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นในลักษณะที่ชอบพวกนายในนะก็คือการที่เขามีพระราชินีเนี่ยเขามีจุดประสงค์ในการสืบเขาเรียกว่าอะไรอยากจะสืบเชื้อสายต่อไปเอาง่ายๆว่าต้องการมีลูกมาสืบราชบัลลังก์ก็เลยพยายามที่เนี่ยอย่างที่บอกสลับไปสลับมาเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะใครมีลูกให้ก่อนก็ตั้งคนนั้นขึ้นมาอะไรแบบนี้แต่จนแล้วจนรอดนะคะก็คือโชคไม่ดีก็คือสลับจนได้ลูกอ่ะแต่ปรากฏว่าลูกที่ออกมาเนี่ยกลับกลายเป็นผู้หญิงแล้วพอได้รับรู้เนี่ยก็คือเรียกว่าเดิมก็ป่วยหนักอยู่แล้วไงเดิมก็ป่วยหนักอยู่แล้วแล้วพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงด้วยนี่คือโอ้โหแทบจะสิ้นใจก็คือสิ้นใจไปเลยรู้สึกจะได้เจอหน้าลูกได้รับรู้คือคลอดได้วันเดียวหรืออะไรเนี้ยแหละนะคะก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้สมใจว่างั้นเถอะนะคะเพราะว่ามีภรรยาคนเดียวแต่งตั้งขึ้นมาคนเดียวแล้วก็ดันมีลูกออกมาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะก็เนี่ยแหละก็ตั้งแต่รัชกาลที่6นะคะรัชกาลที่7ก็มีพระนางเจ้าลำไพพรรณีคนเดียวส่วนที่8ก็รู้กันอยู่นะคะแล้วก็ที่9ก็มีคนเดียวเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่า6 7 8 9เขามีความพยายามถึง4รัชกาลนะคะหลายร้อยปีมาแล้วก็เนี่ยมีพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะรักษาขนบธรรมเนียมให้มันไม่ป่าเถื่อนนะคะเพราะว่าพอมาหลังรัชกาลที่5เนี่ยคุณจะมีเป็นร้อยเนี่ยคือในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะคะก็คือมันจะมีแบบเป็นลักษณะกดขี่เพศอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่กลับกลายเป็นว่ามาริเริ่มกันใหม่ในกษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยแหละนะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นรัชกาลแรกเลยก็ว่าได้นะต่อจากรัชกาลที่5เนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเนี่ยแหละเป็นพระองค์แรกเลยหลังจากวชิราวุธที่มีราชินีมากกว่า1องค์โดยกฎมณ์เทียนบานนะคะว่าด้วยการสืบราชสันตติวง
ก็ไม่สามารถที่จะสร้างความกระจ่างได้ว่าใครจะขึ้นครองราชย์ต่อจากเขาอย่างไรก็ตามมีประเด็นเกี่ยวข้องที่ควรที่จะกล่าวถึงอยู่ 2-3 ประเด็นดังต่อไปนี้ประการแรกเนี่ยกฎได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่ากษัตริย์นั้นสามารถประกาศชื่อแคนดิเดตใครก็ได้ที่ต้องการจะให้สืบทอดราชบัลลังก์กฎใหม่จะถูกนำมาใช้ในกรณีที่กษัตริย์สวรรคตได้โดยที่ยังไม่ได้มีการประกาศชื่อองค์รัชทายาทประการที่2เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยโดยกฎมณ์เทียนบานมีการระบุเอาไว้เพียงว่ารัชทายาทเพศชายที่สามารถขึ้นครองเป็นกษัตริย์ได้นั้นในมาตรา13ของกฎในปีพ.ศ.2467มีการระบุว่าในการสมัยนี้ยังไม่ถึงเวลาอันควรที่ราชนารีนั้นจะได้เสด็จขึ้นทรงเขาเรียกอะไรครองราชบัลลังก์เป็นสมเด็จพระแม่อยู่หัวบรมราชินีนาถผู้สำเร็จราชการสิทธิ์ขาดก็เอาง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยกษัตริย์มีสิทธิ์เด็ดขาดอยู่แล้วในการที่จะประกาศแต่เขาก็มีหมายเหตุเอาไว้ไงว่าในการนี้มันยังไม่ถึงเวลาอันควรที่จะให้ผู้หญิงขึ้นครองก็ด้วยความที่ว่าโซนเรารู้อยู่แล้วโซนเอเชียส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยที่จะให้สิทธิ์ขาดผู้หญิงอยู่แล้วนะมันจะไม่เหมือนอเมริกายุโรปนะเท่ายังไม่เท่าเทียมก็เขาก็เลยละมาในฐานที่เข้าใจว่าเออน่าจะให้ผู้ชายเนี่ยขึ้นก่อนทั้งหมดในทางทฤษฎีนะคะการสืบราชสันตติวงศ์นั้นถูกกำกับโดยรัฐธรรมนูญไทยในทางปฏิบัตินะคะกษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ยอมรับถึงการปฏิวัติในปี2475ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นยุคสมัยที่กษัตริย์นั้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและมีการแสดงให้เห็นเลยว่าเขาสามารถละเมิดกฎหมายด้วยการนิรโทษกรรมตัวเองและสั่งให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามใจชอบเขานั้นมีการแทรกแซงการเมืองโดยการสั่งให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในปีพ.ศ.2560แต่ไม่แตะกฎการสืบราชสันตติวงศ์ดังนั้นรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถมาหยุดมาเบรกนะคะความต้องการของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้จากการวางแผนว่าใครนั้นจะขึ้นครองในราชบัลลังก์ต่อจากเขาอย่างไรก็ตามเราควรที่จะกล่าวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยหลังจากนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยกฎเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ในรัฐธรรมนูญไทยนั้นมีการอ้างอิงกฎมณ์เทียนบานหากกษัตริย์นั้นมีการแต่งตั้งรัชทายาทในขณะที่ตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่รัชทายาทก็จะขึ้นครองราชย์หลังจากที่กษัตริย์เนี่ยสวรรคตและรัฐสภานั้นจะต้องจัดการให้มีพิธีขึ้นครองราชย์และประกาศพระนามกษัตริย์พระองค์ใหม่หากกษัตริย์นั้นอันนี้เห็นไหมอันนี้คือความต่างนะอันนั้นเนี่ยคือเป็นไปตามขั้นตอนแต่ถ้าสมมติว่าวันดีคืนดีป่วยนะคะแล้วกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเหมือนอย่างในเคสที่กำลังจะเจอเนี่ยแหละเพราะว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยไม่ได้มีการแต่งตั้งใครเลยนะคะแบงค์เอาไว้แล้วก็บอกว่าถ้าวันดีคืนดีเนี่ยกษัตริย์สวรรคตโดยที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งรัชทายาทผู้บรรดาองคมนตรีนะคะคนที่เป็นกุนซือทั้งหลายนะคะก็จะมาชักใยอยู่เบื้องหลังละเขาบอกว่าองคมนตรีซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มข้าราชการชายในพระองค์ที่มีหน้าที่ในการคอยให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์จะต้องมีการเสนอชื่อแคนดิเดตที่เหมาะสมที่สุดในรัฐสภาองคมนตรีอย่างเช่นใครอ่ะก็นั่นแหละสถิตพงษ์อย่างเงี้ยแหละสุขวิมลนะคะหรือว่าอหตด้วยหรือเปล่าล่ะสรยุทธจุลานนท์อะไรพวกนี้คือเป็นองคมนตรีที่มีส่วนในการบริหารราชบัลลังก์ทั้งนั้นเลยนะคะก็อย่างที่ก็บอกนะคะว่าในการดึงทางท่านอ้นเข้ามาเนี่ยเพราะว่าสรยุทธจุลานนท์เนี่ยเป็นคนชักนำเข้ามานะคะก็นี่แหละเห็นไหมคะว่ามันจะตกอยู่ไออันดับที่2นี่แหละว่าองคมนตรีเนี่ยจะเป็นคนสรรหาเป็นคนคัดสรรแคนดิเดตที่เหมาะสมที่สุด
ในรัฐสภาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าเพราะอะไรท่านอ้นถึงได้มาเรียบๆเคียงๆมาลดแล่นอยู่ก็เนี่ยแหละภายใต้องคมนตรีเนี่ยแหละที่พยายามที่จะหาช้อยส์ที่เหมาะสมนะเพราะว่าทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วเนอะในเรื่องขององค์ทีปังกรเนี่ยว่าเขาก็จะเป็นอก็อาจจะไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะในเรื่องของสภาวะความคิดอะไรประมาณนี้ก็ต่อมานะคะบอกว่าในปีพ.ศ. 2517มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมนเทียนบาลนะคะกฎการสืบราชสมบัติในรัฐธรรมนูญมีความน่าสนใจซึ่งปรากฏว่าได้ถูกใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เลยมีใจความว่าหากกษัตริย์นั้นไม่มีพระราชโอรสนะคะองคมนตรีจะมีการทาบทามให้เสนอชื่อกษัตริย์องค์ใหม่โดยให้พระราชธิดานั้นสามารถสืบราชสันตติวงศ์ได้อันนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะว่าเขาบอกว่านะคะในปีพ.ศ. 2517มีการแก้ไขเพิ่มเติมเขาไปเรียบร้อยแล้วนะมีการเซฟเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าไม่มีใครเหมาะสมเลยเนี่ยองค์พาก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นแต่ปัจจุบันนี้มันกุดไปแล้วเพราะอะไรเพราะองค์พาได้ประสบกับอุบัติเหตุเมื่อปลายปีที่แล้วนะจวบจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยจะครบ1ปีแล้วมาลองมาล่อในวันที่14ธันวาคมนี้ครบ1ปีเลยแล้วคุณดูแล้วกันนะคะองค์พาหายไปเลยก็แสดงว่าถึงแม้ว่าจะมีการแก้ดักเอาไว้แล้วในปีพ.ศ. 2517นะแต่ว่าช้อยส์ตัวนั้นมันก็หายไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าประเด็นนี้ดูเหมือนว่ามันจะขัดกับกฎมนเทียนบาลซึ่งมีการประกาศห้ามไม่ให้ผู้หญิงนั้นขึ้นครองราชอย่างชัดเจนแต่กฎมนเทียนบาลนั้นก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของกษัตริย์นั้นเองนะคะและถึงแม้ว่ากษัตริย์นั้นจะไม่ได้แก้ไขกฎและถ้าสมมติในอนาคตนั้นจับพลัดจับผลูนะคะดันม่องเท่งนะคะหรือว่าสวรรคตสวรรคตไปโดยที่ว่าไม่ได้มีการแต่งตั้งไม่ได้มีการตระเตรียมอะไรไว้เลยนะคะก็คือองค์ราชทายาทหรือว่าผู้สืบราชสันตติวงศ์เนี่ยไม่มีใครได้วางตัวไว้เลยนะเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันนี้แหละประธานองคมนตรีนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือสุรยุทธ์จุรานนท์นะคะจะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนทันทีและมีอำนาจในการแก้ไขกฎเพื่อทำการแต่งตั้งสมเด็จพระแม่อยู่หัวบรมราชินีนาถขึ้นมาว่าราชการแทนทันทีเขาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2517เพื่อให้ไทยนั้นสามารถที่จะมีสมเด็จพระแม่อยู่หัวบรมราชินีนาถเป็นความต้องการที่มาจากในวังเองในยุคที่กษัตริย์นั้นมีคู่ครองเพียงคนเดียวราชวงศ์จักรีนั้นจะใช้แนวปฏิบัติเหมือนกับราชวงศ์ต่างประเทศทั่วโลกที่จะอนุญาตนะคะให้ลูกสาวนั้นเป็นรัชทายาทได้เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงที่ราชวงศ์นั้นไม่ได้มีลูกสาวขออภัยนะคะไม่ได้มีลูกชายหรือว่าถึงมีก็อาจจะไม่เหมาะสมเหมือนอย่างองค์ทีปังกรเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยจึงอนุญาตนะคะให้ลูกสาวนั้นสืบราชสมบัติได้แต่อันนี้มีขอเบรกนิดนึงคืออันนี้ก็คือตกใจอยู่นะอย่างที่บอกเลยว่าถ้าสมมุติว่ามีการสวรรคตแบบไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าราชินีนี่ไม่ได้ขึ้นอัตโนมัตินะคือประธานองคมนตรีนะเป็นคนแต่งตั้งให้ราชินีนุ้ยขึ้นอันนี้เพิ่งจะมาโฟกัสตรงนี้แหละก็คือกลับกลายเป็นว่าประธานองคมนตรีก็คือสุรยุทธ์เนี่ยจะเป็นคนแต่งตั้งทางกษัตริย์เนี่ยแหละหรือว่าทางเรียกว่าพระแม่อยู่หัวก็แล้วกันก็คือราชินีเนี่ยขึ้นมาสำเร็จราชการแทนโอเคต่อมานะคะก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมีการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งสอนแล้วก็ข่มขู่กษัตริย์วชิราลงกรณ์หรือว่าพระบรมในสมัยนั้นอันนี้จำได้นะมีเคยอ่านไอ้บทความอันนี้มาแล้วนะคะว่าในสมัยนั้นเนี่ยคือทางราชินีเนี่ยจะเป็นคนที่สปอยนะคะสปอยลูกชายมากเลยเพราะว่ามีความภาคภูมิใจมากว่าลูกชายฉันเนี่ยเป็นเหมือนดั่งดอนฮวนนะเจ้าชู้แล้วก็เป็นเพลย์บอยอะไรลักษณะเนี้ยก็แฮปปี้อ่ะเอาง่ายๆว่าแฮปปี้ว่าลูกชายเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ช่วย
การงานอะไรเลยนะจะมีเพียงแค่ลูกสาวคนเดียวที่ช่วยก็คือพระเทพนะแต่ลูกชายไม่เอาอะไรเลยซึ่งไม่ได้ดั่งใจกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแหละนะก็เลยลูกชายไม่ได้ช่วยการงานอะไรเลยก็เอาง่ายๆว่าทางกษัตริย์ภูมิพลไม่ชื่นชอบนะไม่แฮปปี้แล้วก็เนี่ยอยากจะมีการดัดนิสัยของทางพระบรมเนี่ยแหละก็เลยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทำการสั่งสอนแล้วก็แกมขู่พระบรมด้วยว่าพี่น้องผู้หญิงของเขานั้นอาจจะได้ขึ้นครองราชแทนหากเขาไม่ปรับปรุงตัวนั่นก็หมายถึงพระเทพอะเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเทพเนี่ยคือมีผู้คนเนี่ยนับถือเยอะมากนะมีบารมีสั่งสมเยอะมากเขาบอกว่าและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นำไปสู่การแต่งตั้งสิรินธรนะหลวงพระเทพน้องสาวของเขาให้มีตำแหน่งมกุฎราชกุมารีนะคะในปีพ.ศ.2520นะนี่เห็นด้วยนะเพราะว่าชัดเจนมากเลยเขาบอกว่าแต่การขู่นี้ก็ไม่ได้เป็นผลนะคะเพราะว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้นไม่สามารถเข้าใจหรือว่าไม่สามารถที่จะควบคุมลูกชายของตัวเองได้เลยก็คือขู่ไปก็เท่านั้นนะก็ยังคงปฏิบัติตัวเหมือนเดิมไม่คิดว่าอะไรรู้ไหมไม่คิดว่ามันเป็นการให้ท้ายของราชินีสิริกิติ์ด้วยไงถูกไหมก็คือเขามีลูกชายคนเดียวเพราะฉะนั้นก็แบบเต็มที่จัดเต็มนะแล้วก็ทำให้นิสัยเขาก็เป็นอย่างนี้แบบจะเรียกว่าได้รับการสปอยมันก็เลยจะบอกว่าเสียก็เสียไปแล้วก็คือเหมือนเสียคนไปแล้วอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มีอำนาจไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอำนาจพระบรมตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็เลยเอาง่ายๆว่าพ่อก็เอาไม่อยู่ไงถูกไหมก็คือเขาก็มีอำนาจของเขามาอยู่แล้วอ่ะในนามของ904หรืออะไรเงี้ยก็เป็นที่เรื่องชื่ออยู่แล้วก็สรุปแล้วก็เอาไม่ลงนะคะเพราะว่าเขาก็ได้ฐานะว่าเขาก็เป็นมกุฎราชกุมารถูกไหมแล้วใครจะกล้าล่ะนะแล้วก็บอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยทั้งกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญทั้งกฎมนเทียนบานนั้นเปิดกว้างแล้วก็ให้คำตอบว่าใครนั้นจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปและอาจจะเป็นชายหรืออาจจะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทยเลยที่กษัตริย์นั้นจะสามารถเป็นผู้หญิงก็ได้นั้นล้วนแล้วสามารถที่จะเป็นไปได้ทุกอย่างเลยภายใต้ความต้องการของกษัตริย์วชิราลงกรณ์นั่นเองนะคะนี่ก็คือชัดเจนมากเลย